ความรักล่าสุดของเบสตรงๆเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เป็นเรื่องราวความรักของนางเอกสาวคนดังอย่างเบสรักุดีและตรงๆกฤษกรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักที่ขึ้นชื่อว่าครั้งรักกันสุดๆอย่างตรงๆกฤษกรและหวานใจสาวสวยเบสรักุดีคำสิงที่พักหลังมานี้ไร้ความหวานเหมือนแต่ก่อนเลยถูกโยงคู่รักเลิกรากันอยู่บ่อยครั้งแถมล่าสุดยังถูกโยงข่าวเมาคู่รักดาราไม่กล้าเลิกกันเพราะกลัวพ่อของฝ่ายหญิงตรงๆเลยรีบอัปเดตเรื่องความรักซึ่งเจ้าตัวก็เคลียร์ให้ฟังทุกประเด็นกับเบสรักวนีแล้วล่ะค่ะและล่าสุดทำเอาชาวเน็ตพากันสงสัยและจับผิดเมื่อได้เห็นคลิปเก่าที่คู่รักคนดังอย่างตรงกฤษกรและเบสรักวนีซึ่งคลิปดังกล่าวกำลังถูกชาวเน็ตพูดถึงในโลกของ TikTok โดยผู้ใช้ TikTok รายดังกล่าวได้แคปภาพมาจากรายการซึ่งหน้าของเบสกลับมายิ้มแย้มจึงทำให้ชาวเน็ตที่เห็นคลิปดังกล่าวได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะ